สวัสดีค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาพับกลวยทำบายสีกันนะคะวิธีการพับเนาะเดี๋ยวเราเลือกใบตองมาที่มันเป็นสีเขียวสดๆอย่างนี้นะคะช่วงยาวๆหน่อยถ้าอยากได้กลวยยาวเราก็เลือกช่วงยาวๆที่มันต่อเนื่องกันนี้นะคะอันนี้มันยาวจนล้นกล้องเลยนะเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้ออกนะคะตรงที่มันเป็นเยื่ออาหารมันตรงนี้นะคะตรงเส้นกลางใบมันเนี่ยตัดไม่ใช่ตัดขาดลงมานะคะให้มันเหลือเยื่อด้วยนะคะอันนี้นะคนไม่เป็นนี่คือไม่เป็นจริงๆนะคะพอบอกว่าให้เอาเลือกใบตองมาพับนี่คือนางก็จะพับเลยแล้วก็ตรงนี้มันก็จะแข็งก็จะแทงใบตองส่วนอื่นขาดนะคะแล้วทำไมถึงจะต้องตัดให้มันเหลือเยื่อใยตรงนี้ก็เพื่อไม่ให้ใบตองมันฉีกขาดเวลาเราม้วนนะคะให้มันเหลืออย่างนี้นะคะตัวนี้คือตัวที่มันเรียบเราเลือกมาแล้วว่ามันสวยตัวนี้เราจะเอาไว้ด้านนอกนะคะแล้วก็พับไปก่อนนะคะพับไว้นะคะเราก็เลือกใบตองอาจจะเป็นใบตองเศษๆก็ได้ที่เรามันเหลือมันฉีกฉีกขาดขาดนี้เราเอามาวางต่อกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่พอดีมันมีใบตองเหลือที่มันเป็นใบตองขาดแต่มันไม่ขาดออกจากกันสนิทนี้นะคะก็เอามาตัดเหมือนกันนะคะเราจะใช้ถ้าเป็นกลวยใบสีเราก็จะใช้หนาหน่อยนะคะสัก4 แผ่น4-5 แผ่นก็แล้วแต่นะคะอันนี้ตัดออกจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตัด4 ใบเลยอันนี้มันมีใบตองเหลือที่มันยาวนะคะคนที่เป็นแล้วนะคะก็ข้ามไปนะคะก็ไปดูเรื่องอื่นนะคะคนที่ยังไม่เป็นก็ดูวิธีการไปนะคะค่ะพอเราตัดตรงนี้ออกนะคะได้4 แผ่นแล้วนะจะเป็นเศษเป็นอะไรมันก็ได้อะนะคะคราวนี้เราก็เอาตัวที่เราจะทำตัวสวยนะคะเอาวางไว้ด้านล่างนะคะตัวสวยวางไว้ด้านล่างเสร็จแล้วเอาตัวไม่สวยนะคะใบตองตัวที่ไม่สวยนะคะก็มาวางซ้อนนะคะวางซ้อนลงไปอย่างนี้นะคะให้มันค่อนมาทางนี้หน่อยนะคะตัวเนี้ยตัวใบที่ซ้อนอย่าให้มันติดกันอย่างนี้นะคะให้มันลงมาสักประมาณ1 นิ้วนะคะเพื่อให้เวลาเราม้วนมันจะม้วนง่ายนะคะก็วางสลับอย่างนี้เลยนะคะวางให้มันเต็มนี้ตัวนี้ก็เอาแข็งสลับอ่อนแข็งไปอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะวางสลับกันเห็นไหมคะอันนี้กรณีที่มันเป็นใบตองยาวนี่มันก็ไม่มีปัญหานะคะเสร็จแล้วถ้ามันเป็นใบตองสั้นนะคะมันไม่มีช่วงยาวๆแบบนี้ทำไงเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดแต่ว่าจะสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะถ้ามันไม่มีอย่างนี้นะคะแล้วก็วางนะคะวางงี้พยายามวางงี้แต่ไม่ให้มันชิดด้านบนนะคะแล้วก็วางงี้นะคะคือวางให้มันเต็มมันอยู่ด้านไหนมันไม่เป็นไรนะคะแล้วก็วางให้มันเต็มนี้สมมุตินะคะสมมุติไม่เอาจริงนะคะแล้วก็วางงี้นะคะไม่ให้เหลือไว้1 นิ้วนะไว้พับนี่นะคะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเวลาเราพับอันนี้กรณีเศษใบตองเนาะเราก็จะพับแล้วก็เวลาเราพับเราก็จะหยิบงี้นะคะพับลงมาอย่างงี้มันก็จะพับเอาส่วนในนี้ไปด้วยนะคะอันนี้กรณีใช้เศษใบตองนะคะเรียงกันนะคะต่อกันแต่อันนี้เราไม่มีนะคะเราก็ใช้ถ้าเรามีเราก็จัดการเลยนะคะสลับทางอ่อนแข็งนี้ค่ะอันนี้มันถ้าเราหงายขึ้นใช่ไหมคะแข็งมันก็จะอยู่ด้านนี้ก็ได้เนาะใบตองมันจะเรียงไปอย่างนี้ใบอ่อนแข็งนะแล้วก็สลับอ่ะนะคะจะหงายขึ้นก็ได้นะคะให้มันค่อนมาทางนี้นะคะอย่างนี้นี่นะคะเสร็จแล้วพับนะคะพับ
เราจะเอาศูนย์แค่ไหนนะคะเราก็เริ่มพับตรงนี้นะคะพับเข้ามาอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตรงนี้นะอันนี้เป็นยอดมันระวังค่ะพับเอานะคะไม่ต้องม้วนพับเอาก่อนระวังยอดให้แหลมไว้ด้วยนะคะพับอย่างนี้สองนี่มันจะตกกล้องนิดหนึ่งอ่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็อย่างนี้นะจับอย่างนี้นะคะพับขึ้นมาอีกเหมือนเราพับกล้วยนิ้วใบสีอะค่ะเหมือนกันนะคะแต่อันนี้มันเป็นอันใหญ่นะคะเนี่ยเราจะพับไปทางนู้นเราจะเฉียงไปทางนู้นก็ยอดนี่มันยังไม่ยอดมันต้องแหลมนะคะแล้วยอดมันจะแหลมของมันอย่างนี้พับไปอีกค่ะพับไปอย่างนี้นะแล้วก็พับไปจนสุดนี่เห็นไหมคะสังเกตทำไมถึงให้ไม่ให้เอาใบตองด้านในเนี่ยมาชิดข้างบนเห็นไหมคะมันเลื่อนขนาดเราเหลือไว้ตั้ง1นิ้วเนี่ยมันยังเลื่อนออกมาจนเกือบจะเสมอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันดันออกมาแล้วเนี่ยตัวนี้มันโผล่ออกแล้วเห็นไหมขนาดเราเลื่อนเข้าไปตั้ง1นิ้วอันนี้เราก็จะได้ลักษณะของกล้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะได้กล้วยอันใหญ่ยาวนะคะอยากได้ยาวแค่ไหนก็ทำเอาเดี๋ยวแล้วตรงนี้เราก็เย็บแม็กไว้ก่อนก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีเย็บแม็กบางทีมันจะแตกเราก็ใช้วิธีการอาจจะเป็นลวดหรือไม้กาดกาดไว้ก่อนนะคะอย่างนี้นะหรืออันนี้คือเรายังไม่เอาจริงไงคะเพราะว่าเราต้องมาเจียนปากกลวยก่อนนะคะตรงนี้เราต้องเจียนออกนี้เรากัดไว้ก่อนเพื่อที่เราจะทำไมถึงไม่เย็บเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขนาดของกล้วยเนี่ยเราจะเอาขนาดไหนนะคะเราต้องกะขนาดก่อนแล้วเราเจียนปากกล้วยเสร็จแล้วนี่เราค่อยเย็บจริงนะคะเราอาจจะไม่เอาเราอาจจะไม่ได้เย็บตรงตำแหน่งนี้เราอาจจะเย็บขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงนี้เราอาจจะเป็นตัวที่จะกัดไว้ให้มันเป็นกล้วยก่อนนะคะคราวนี้เราก็ตัดนะคะเราก็จะเจียนปากกล้วยนะแล้วก็เจียนตัดให้มันเสมอนะคะพอดีที่พูดว่าเจียนเนี่ยก็คือสมัยโบราณพูดแล้วพูดอีกเนาะเหมือนคนแก่เราก็ไม่ใช่คนโบราณหรอกแต่ว่าอ่านหนังสือโบราณน่ะท่านจะใช้คำว่าเจียนก็คือใช้มีดนะคะใช้มีดเคี้ยวหมากอ่ะใช้มีดกินหมากนะคะค่อยๆปาดมันจะคมใช่ไหมคะค่อยๆปาดไปทีละเล็กนะคะทีละน้อยค่อยๆเล็มไปอันนี้เรียกว่าเจียนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเราใช้กรรไกรเราก็ตัดไปนะคะนี่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ข้างในมันก็จะหนาเห็นไหมคะมันจะหนาอันนี้ตรงนี้เลื่อนออกละเห็นไหมกัดไม่อยู่ไปไหนล่ะโอเคมันไปกัดเอาโดนชั้นข้างในด้วยเอาใหม่เนี่ยมันไปกัดโดนชั้นข้างในด้วยนี้นะคะเห็นไหมมันล้นกล้องไม่อยากจะถ่ายทางแนวตั้งมันภาพมันไม่เต็มจออ่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เจียนแล้วเราก็ดูเราตัดปากกล้วยแล้วก็ลองตั้งดูให้มันตรงเสมอกันนะคะยอดมันเนี่ยเราจะเอาเลยเพื่อที่จะเสียบดอกไม้ก็ได้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะเนี่ยกล้วยใบสีตัวนี้ใช้ได้เลยนะคะหรือเราจะตกแต่งอีกนิดนึงก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราเดี๋ยวแต่ว่ากล้วยนี้จะลองตกแต่งดีนะคะอาจจะมีคลิปหน้าถัดไปเนี่ยเราอยากให้มันสูงแล้วก็ดันขึ้นไปเราอยากให้มันเตี้ยแล้วก็ดันลงมานะไอ้ข้างในเนี่ยเราจับไอ้ตรงเนี้ยข้างในเนี่ยดันขึ้นดันลงยอดมันก็จะแหลมไปตามที่เราดันนะคะหรือจะผอมบ้วนก็เราก็ค่อยๆอันนี้ระวังตรงนี้มันจะแตกนะคะตรงลายนี้มันไม่สวยมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นลายใบตองถ้าเราไปตัดออกเนี่ยมันจะแตกร้าวไปเลยนะคะอันนี้ให้มันเป็นของมันนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใช้ได้เย็บนะคะตัวนี้จะใช้ได้เย็บเพราะว่ามันหนาใช้ไม่กัดมันก็จะทำให้ใบตองแตกพอดีไม่ได้เตรียมได้กับเข็มไว้ก่อนดูซิมีได้กับเข็มไหมมีได้กับเข็มพอดีนะคะเย็บให้ดูซะเลยเย็บโชว์นี่นะเมื่อกี้ไอ้ลวดมันหลุดไปละนะคะพอดีจะเอาสูงหน่อยอันนี้ก็สูงเกินฟุตหนึ่งเนี่ยอันนี้นะคะประมาณฟุตกว่าเกิน12นิ้วนะคะอันนี้เราก็เย็บเวลาเย็บเนี่ยเราก็เย็บให้มันโดนเย็บไขว้เป็นกากบาทเป็นดอกจันนะคะให้มันติดกับตัวที่เป็นตัวพับนี้ด้วย
นะคะเป็นตัวพับถ้าใครอยากได้ไม่ให้เห็นลายตรงนี้ก็ขยับขึ้นมาเหนือลายนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวเราจะทำกระทงรองกลวยอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจว่ามันจะมีลายหรือไม่มีลายนะคะหรือว่าถ้าไม่ทำกระทงมันก็มีดอกไม้บังก็คือเราใส่ดาวเรืองบังเลยนะคะตัวกลวยนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยนะพับง่ายอันนี้เราก็ทำเป็นรูปดอกจันทร์อย่างนี้นะคะเย็บให้มันติดกันอย่างนี้นะคะแล้วก็รู้สึกวันนี้จะโดนทั้งแม็กทั้งเข็มนะคะโอเคนะก็ตัดออกนะคะแล้วเจียนปากกล้วยให้มันเสมอนะคะเจียนขึ้นมาถึงตรงนี้เลยก็ได้นะคะตัดตรงส่วนนี้ออกคนพับไม่เป็นนะสอนพับจนเป็น10ครั้งก็ไม่ได้จับมือทำก็ยังไม่ได้เวลาจะเข้าขึ้นพานก็บอกว่าครูพับให้หน่อยนะคะอันนี้คือกลวยบายสีนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตกแต่งให้ดูนะคะ